วัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะหูฟัง IHA อีกแล้วนะครับทีนี้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวรุ่น MA650 ซึ่งเป็นรุ่นน้องเล็กของทาง IHA ที่เป็นแบบระบบบลูทูธนะฮะหรือเป็นระบบไร้สายไวเลสนะฮะวันนี้แนะนำอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นที่ออกมาคู่กันเลยนะฮะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ใหญ่หรือรุ่นที่สูงกว่านะครับก็คือรุ่น MA750 Wireless นะฮะลักษณะหน้าตาในกล่องเหมือนกันทุกอย่างเลยคุณผู้ชมแพ็กเกจเหมือนกันเลยนะฮะเปิดแม่เหล็กออกมาปุ๊บก็จะเห็นตัวหูฟังจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าในชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาแกะกันเลยเราไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมในชุดก็จะมีหูฟังอยู่1ตัวนี่ตามนี้นะครับมีคู่มือให้นะครับอีก1เล่มนะครับก็จะมีจุกคือตัวจุกนะครับอันนี้จะต่างกับตัว MA650 แล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตัว750เนี่ยเขาจะให้ตัวจุกที่เป็นจุกโฟมเนี่ยมา2คู่นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะเป็นหัว USB-C นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ A to C นะครับอีกหนึ่งเส้นนะฮะตัวซองใส่ก็จะเหมือนกันเลยเป็นถุงผ้านะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ซึ่งไม่ใช่ขนมคุณผู้ชมเป็นตัวกันชื้นนะครับให้มาอีกหนึ่งชุดก็จะเหมือนเขาเรียกว่าเอาง่ายๆ accessory ทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเว้นตัวจุกนะฮะก็จะให้เหมือนกับ MA650 นะฮะทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันเลยนะครับทีเด็ดคือตรงนี้ที่ตัวหูฟังคือถ้าเราดูภายนอกนะคุณผู้ชมตัวหูฟังรุ่น750กับ650เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะฮะเรียกว่าแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นจุดๆอย่างตัวที่เป็นแม่เหล็กดูดเนี่ยจะอันนี้เหมือนกันทุกอย่างนะฮะตัวที่เป็นตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบบสายคล้องหลังคอพวกนี้เหมือนกันหมดนะฮะอย่างแรกที่แตกต่างคือหนึ่งน้ำหนักของรุ่น750ตัวเนี้ยจะหนักถ้าตัว650เนี่ยหนัก33กรัมใช่ไหมครับตัวเนี้ยจะหนักอยู่41กรัมนะฮะก็จะน้ำหนักมากกว่าเดิมนิดหน่อยคือเราจับแล้วแทบไม่รู้สึกอะว่ามันหนักกว่ากันนะครับประมาณนี้แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและ NFC นะครับอันนี้จะเหมือนกันนะฮะตัว housing นะครับก็จะใช้ระบบ aerophonic นะฮะเรียกว่ามีการออกแบบนะฮะท่อลมแล้วก็ตัวสภาพลมเรียกว่าสภาพห้องนะครับอะคูสติกของภายในตัว housing เนี่ยออกแบบเหมือนกันก็คือป้องกันเสียงรบกวนแล้วก็เก็บเสียงได้อย่างดีนะครับโดยการออกแบบจุกพิเศษของเขา IHA นะฮะทีนี้อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันคุณผู้ชมตัวหูฟังนะครับหูฟังเนี่ยวัสดุเนี่ยจะเหมือนกันก็จริงแต่รุ่น750นะครับสังเกตนะฮะหูฟังจะเป็นลักษณะเป็นแบบใส่ทัดกับหลังหูเรียกว่าคล้องหลังหูด้วยคือตัวสายเนี่ยคล้องหลังคอตัวหูฟังคล้องหลังหูนะฮะถ้าเป็นตัว650เราจะแค่ใส่เข้าไปธรรมดาแต่ตัว750ตัวเนี้ยมันต้องทัดเข้าไปในหูอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้เวลาใส่ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาสวมใส่เนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะชอบการใส่แบบคล้องหลังหูด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้มันกระชับหูแล้วก็ไม่หลุดง่ายคือความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายแต่จริงๆอ่ะหูฟังอ่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะถ้าเราหาจุกที่มันพอดีอยู่กับใบหูของเรานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปกับรูหูถ้ามันพอดีกันเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่หลุดเนี่ยมันน้อยมากแต่ใส่อย่างเงี้ยมันก็แบบคือเรียกว่าไงคุณผู้ชมมันรู้สึกมันกระชับกว่านะฮะแล้วก็ตัวไดเวอร์นะครับตัวไดเวอร์เนี่ยเขาจะใช้คนละเบอร์กันแล้วนะฮะเป็นไดเวอร์ที่เรียกว่าไดนามิกไดเวอร์แต่คัสตอมตัวสนามแม่เหล็กหรือคัสตอมตัวไดอะแฟมเนี่ยใหม่คือว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ IHA นะฮะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับกับรุ่น650แล้วก็750นะฮะหลายคนก็บอกว่าดูลักษณะเนี่ยมันคล้ายกันเลยจริงๆอ่ะทรงเนี่ยมันคล้ายกันจริงนะฮะแต่เรื่องเสียงแล้วก็เรื่องการสวมใส่เนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะตัวหูฟังก็จะมาพร้อมกับการกันน้ำระดับ IPX4 ก็คือกันในระดับเหงื่อละอองฝนหยดน้ำอะไรประมาณเนี้ยป้องกันได้นะฮะตัวสายก็ทำมา flexible เหมือนกันแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนที่เป็น universal microphone ก็คือเราเชื่อมต่อปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้12ชั่วโมงอันนี้จะเหมือนกับทุกอย่างสเปคนะครับแต่แตกต่างกันที่สำคัญก็คือ1เรื่องการสวมใส่นะครับ2ตัวเสียงแล้วก็ตัว housing คุณผู้ชม housing ของตัว MA750 นะครับถ้าเทียบกับ650ตัวเนี้ยมันจะมีตัว housing เนี่ยที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะฮะลักษณะของตัวตัดบริเวณ housing ที่ปลายตัดเนี่ยมันจะตัดแบบตรงๆเลยถ้าเป็นตัว650เนี่ยมันจะตัดเฉียงๆนิดนึงนะฮะ
ซึ่งที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้การสวมใส่เดี๋ยวคุณผู้ชมสำคัญคือการสวมใส่ถ้าเราใส่แบบปกติเราใส่หูฟังแบบธรรมดากับใส่แบบทัดหูเนี่ยตำแหน่งในการจับหูฟังเนี่ยมันจะคนละอย่างกันเลยนะฮะอันนี้ต้องสังเกตดูดีๆนะฮะวิธีใส่ก็คล้องคอถุงทำนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะเวลาใส่ปุ๊บหูคือหูมนุษย์เนี่ยมันจะไม่แหย่เข้าไป90องศาอย่างนี้มันจะเอียงมุม45องศาเวลาใส่ปุ๊บถ้าข้างๆเห็นไหมครับเวลาใส่แล้วเรากดมันก็จะแบบสนิทหูละง่ายๆนะฮะเวลาถอดหยิบจับเนี่ยมันก็จะง่ายๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะหูมนุษย์เวลาใส่มา45องศาเพราะฉะนั้นมันจะเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้เล็กน้อยแล้วก็ดึงจับขั้วตรงเนี้ยจับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ถอดวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับทีนี้เรามาลองแพริ่งแพก็เหมือนกันเลยนะฮะคุณผู้ชมบริเวณตรงหูฟังเนี่ยก็จะมีช่องปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวพอร์ต USB สำหรับชาร์จนะครับอีกด้านนึงก็จะเป็น NFC เปิดปิดก็ง่ายๆเปิดปิดก็กดตัวปุ่ม power นะครับค้างไว้แล้วกดค้างต่อไว้ต่อเนื่องอีกสักประมาณ 5-10 วินาทีนะฮะตัวหูฟังเนี่ยมันจะกระพริบสลับแดงขาวตรงนี้จะเป็นการแพริ่งตัวหูฟังถ้าใครอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วใครมี NFC ก็แตะบริเวณที่สัญลักษณ์ NFC ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยถ้าใครไม่มีก็มานั่งหาบลูทูธเอาตามปกตินะฮะหูฟังปุ๊บคอนเนคเรียบร้อยง่ายๆวิธีการคอนเนคก็ง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบลองเสียงกันเลยนะครับว่า MA750 ที่เป็นตัวรุ่นพี่เนี่ยเสียงจะต่างกับตัว650ยังไงบ้างโอเคแล้วก็สามารถปรับเปิดเสียงได้ตรงนี้เลยโอเคคืออย่างแรกในคุณผู้ชมที่แตกต่างกันเลยนะครับในเรื่องของเนื้อเสียงก่อนคือเนื้อเสียงของรุ่น750เนี่ย750 wireless ตัวนี้นะฮะจะให้เนื้อเสียงที่หนากว่าแล้วก็สเกลเสียงเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะฮะเสียงเนี่ยมันจะอิ่มกว่านะครับอย่างแรกนะครับแล้วตัวเบสเนื้อเบสเนี่ยเบสของรุ่น650คือรุ่นที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะออกกระชับหน่อยตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกแล้วก็จะมีขนาดที่โตกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะฮะเบสเนี่ยจะมี impact ที่และมีแรงปะทะเนี่ยแรงกว่าแบบชัดเจนมากๆคือถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้หูฟังนะครับที่แบบชอบเน้นเป็นเบสเนื้อเสียงหนาๆตัว750ตัวเนี้ยจะตอบโจทย์มากกว่าตัว650 650เนี่ยมันจะไม่เหมาะพวกสายพลิ้วนะฮะก็คือเน้นเสียงลอยๆหน่อยฟังสบายๆฟังแบบนานๆนะฮะ750เนี่ยมันจะเหมาะกับพวกที่แบบฟังดนตรีแบบหนักๆนะฮะคือให้เบสที่มีแรงปะทะเยี่ยมนะครับเสียงร้องอิ่มหนาในขณะที่ละเอียดย่านแหลมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าตัวเนี้ยจะเป็นหูฟังที่ให้เนื้อเสียงเนี่ยที่หนามากนะฮะแต่ละเอียดย่านแหลมเนี่ยมันไม่ขุ่นนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อดีของ RHA ที่เขาจูนเสียงออกมาคือแหลมเนี่ยจะมีความใสเคลียร์ไม่ว่าปลายของแหลมเนี่ยละเอียดเป็นฝอยๆเลยคุณผู้ชมนะคือถึงแม้ตัว housing อ่ะมันจะเป็นอลูมิเนียมก็จริงนะแต่แหลมอ่ะมันไม่ได้คมแบบบาดหูอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นแหลมที่ละเอียดแล้วก็เรียกว่าเป็นแหลมที่โทนสะอาดนะฮะไม่ถึงกับสว่างจัดจ้านอย่างนั้นไม่ใช่มันสะอาดแล้วก็ฟังได้แบบไหลลื่นคือเราจะฟังเพลงแบบแนวร้องเสียงผู้ชายแบบทุ้มๆหน่อยไอ้อย่างเงี้ยก็ยังให้อรรถรสนะฮะถ้าเป็นตัว650เนี่ยถ้าเกิดไปเจอพวกผู้ชายเสียงทุ้มร้องหนาๆเนี่ยเสียงมันจะแบบบางกว่าเล็กน้อยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเนื้อเสียงหนาๆหนักๆเล่น750นะถ้าใครชอบเสียงใสๆหน่อยผิวๆหน่อยฟังแบบสนุกๆนิดนึงนะฮะไปเล่น650นะครับซึ่งตัว750ตัวนี้เนี่ยรายละเอียดแล้วก็มิติเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันดีกว่า650อยู่อีกหนึ่งระดับเลยนะฮะแต่ราคาก็แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะฮะถ้าตัว650นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมัน 3,990 ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 5,990 จะแพงกว่า 2,000 นะฮะแต่ 2,000 ที่ต้องถามว่าความต่างระหว่าง 2,000 กับคุณภาพที่ได้มาผมถือว่าคุ้มนะเพราะว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น RHA ทุกรุ่นเนี่ยเขาประกันอยู่แล้ว3ปีนะครับกับศูนย์ไทย SAC นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นซื้อสินค้าที่ร้านเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้นะครับที่กล่องมีตัวโลโก้ของ SAC อยู่นะอันนี้เป็นของไทยเรียกว่าเป็นของศูนย์ไทยแล้วก็เป็นของแท้แน่นอน 100% นะครับก็หูฟังตัวนี้เนี่ยพร้อมวางขายแล้วที่ร้านมันคงแกดเจ็ตทุกสาขาคุณผู้ชมสามารถไปลองฟังกันได้นะครับที่ร้านมันคงทุกสาขาเลยนะฮะวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกับผมใหม่กับรีวิวหน้าสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในกับเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในกับเจ็ดมันคง